สบายดีสบายดีมื้อนี้เราจะมาสืบต่อ EP 14เนาะเราถึงสวิตช์การใช้สวิตช์เนาะสวิตช์ก็เป็นลักษณะเงื่อนไขคือกับ if เนาะที่เราได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะนี่ในตัวอย่างที่เราเฮ็ดมานี่เนาะมันจะมีประมาณนี้เนาะนี่เนาะสมมติว่ามันเขียนอย่างที่สมมติว่าเขาอยากเลือกมือเนาะเขาอยากเลือกมือเขาจะเขียนอย่างนี้ว่าจะให้เวียกเฮ็ดเวียกอย่างเนาะคือตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้ก็มีว่าสมมติมือเนาะก็คืออย่างตัวเปลี่ยน day ก็คือมือเนาะก็คือวันที่4สมมติวันที่4เขาก็จะมาใส่อยู่นี่เนาะขั้นตอนการเขียนก็ง่ายๆเนาะก็คือตี switch เนาะเห็นอันนี้แล้วก็กด enter โอ้ยโทษ switch เนาะเขียนตัวนี้เนาะลงแถวตัวนี้นี่ตัวที่สองนี่เนาะกด enter เนาะมันก็จะมีเขียนคำว่า key เนาะแล้วก็ value เนาะมันก็จะออกมาเป็นจังซี่เนาะคือว่าแต่ละครั้งที่เราเขียนไว้นี่เนี่ยคือมันจะมีสมมติว่าเราใส่ day เนาะเราใส่ day เนาะอันนี้เขาจะเขียนไปเริ่มต้นเลยเนาะเคสเนาะเคสเราตามด้วยค่ามันเนาะ day คืออย่างสมมุติว่าวันที่1มันจะออกมาเป็นอย่างเนาะแล้วเขียนคําว่า break เนาะหมายความแล้วเคสกรณีที่1เนาะเท่ากับอันที่1เคส2เนาะแล้วก็ break เนาะ unit break นี่เนาะเอาให้3กับ4ซะ3 4กดบนคว้า format document เนาะ3หรือ4หมายความว่ามันจะเป็นแต่ละกรณีเขาจะเขียนไปเลยว่าจะเป็นแต่ละอันแต่ละอันไม่ต้องเขียน if อีกว่าจะเป็นเนาะ4 3เนาะส่วน4นี่เขาเสียอย่างก็คือ4ก็คือว่าโอเค bingo ว่าจะเป็นเนาะเขียนได้ป่ะแบบนึงเนาะ bingo day 4สมมติว่านี้เนาะนะตัวนี้แล้วสุดท้ายก็คือเหมียงก็คือมันจะมี default นะ default หมายความว่าจะไหนนี่คือที่มันบอกว่า default ก็คือเป็นตัวที่ว่าเหลือเลือกล่ะเนาะที่ว่าบ่มีในกรณีที่เราเลือกนี่เนาะมันก็จะเป็น default นะ default แล้วก็กด break นะชุดนะก็คือมันเหลือเลือกแล้วบ่มีอยู่ในกรณีที่เราตั้งขึ้นมาแล้วนะอันนี้มันเป็นของใส่วันที่เนาะของสวิตช์ถ้าสมมุติเราใช้ในกรณีอื่นที่สมมุติเราใช้ A นําที่เราเรียนมาในบทเรียนก่อนเนาะนะสมมุติว่าแม่นหยัง A นําเอียงก็คือ A นํา day นะ day นะday นี่มันซ้ํากันเนาะ my day นะก็จะใช้ my day เพราะมันจะซ้ํากับคีย์เวิร์ดอื่นหรือมันจะซ้ํากับตัวนี้เราค่อยใส่ว่า my day นี่ก็คือเมียง my day ก็คือเมียงขอเขียน monday นะ monday เท่ากับหยัง monday นะ monday tuesday วันอังคารเนาะนะ tuesday เป็นเครื่องไม้คีย์เดียวเอาเนาะคีย์เดียวนี่เหมือนมันฟอร์มพอเขาตั้งเป็นคีย์เดียวตัวข้างท้ายนี่ก็ชุดนี้เนาะ Monday Tuesday Wednesday เนาะเท่ากับเนาะ Thursday เนาะ Friday เนาะ Friday SaturdaySaturday Sunday นะวันอาทิตย์นะเดี๋ยวนี้บันทึกว่าต้องมีเครื่องหมายจุดนะแล้วก็จะเอาชื่อคือกับตัวที่มันค่าที่มันตั้งไว้อยู่นี้นะมันเป็นสตริงมันได้ค่ากับคีย์นี้ใช่มันคือกันเลยนะก็จะมาตั้งให้เป็น1 2 3 4 6 7ก็ได้เนาะแต่ว่าก็จะตั้งในรูปแบบนี้เพื่อนะให้มันเป็นสตริงแสดงผลได้เลยมันบ่ต้องมาเขียนเติมอีกมันยากนะเราค่อยใช้ day นี่เนาะหลังจากนั้นเนาะค่อย day นี่แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นว่า string
ราค่อยเปลี่ยนว่า day นี่เนาะเท่ากับอย่างซึ่งจะมีท่ายเป็น my day เนาะเนี่ย my day แล้วค่อยหมายว่าท่ายเป็น my day เนาะเราค่อยเซฟ my day ดอทอย่างคือว่าสมมุติว่าเท่ากับ friday my คือว่ามีประเภทของนี้ออกมานี่เนาะกับ my day นี่เท่ากับอย่างเท่ากับ friday เนาะแล้วอยู่นี่เฮากับเซฟ my day เท่ากับอย่าง monday เนาะ monday เท่ากับบเท่ากับ Monday is not compatible to my day Friday my day เท่ากับอย่าง Monday เนี่ยเท่ากับ Friday อันนี้ก็ท่วงไว้พูดอันนี้ธรรมดาที่เรากดสอบเป็น my day dot เท่ากับอย่าง Saturday ประมาณนั้นเอาแต่4มื้อเท่านั้นเราจะสามีคนนั้นเนี่ยมันคือท่วงไวแท้มันคือท่วงไวแท้ขอใช้สตริงในพอดีโอเคเท่ากับสตริงแล้วนี่เนาะแล้วก็เท่ากับมืออื่นเพราะว่าคอยตั้งสกับ Friday คอยตั้งสกับอันนั้น Sunday เนาะเราคอยลองแนนเบิ่งก็คือจะออกไวยังเนาะ this is บวกให้กับมี dayนะ0อันนี้มันโมเป็นตัวเลขละดิจะเริ่มตัวนี้ออกแล้วก็ลองแล่นบังเด้อ This is Sunday มา This is Sunday ค่อยตั้งเป็น Sunday เนาะมันจะเล่นคราวนี้หมดเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันอยู่ในหมวดตัวนี้สมมุติเราค่อยตั้งเป็น Sunday อยู่นี่ Sunday อยู่นี่เราค่อยออกเอาตัวนี้ออกฮะเนาะก็คือเมียงคอนโซลล็อกนะ today is อย่างลืมบอกนะเวลาสิต่ออย่างกระตักกระยาเนาะสันเซมันเป็นสตริงแล้วก็เป็นตัวหนังสือนะเขาใช้เครื่องหมายบวกเอียงกระยาที่มาบวกกับอันนี้แล้วมันจะเป็นสตริงถ้าเป็นตัวเลขมันก็จะเป็นบวกขึ้นเนาะแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสตริงทุกอย่างเลยมาบวกเข้ากับตัวนี้เอียงก็ได้มาบวกอันนี้มันก็จะเป็นสตริงหมดนอกจากออบเจกต์ประบวกครับตัวนี้มันก็จะเขียนว่าออบเจกต์มันจะบ่มีเนื้อในของนั้นซึ่งเราต้องได้ใส่อย่าง json. stringify นี่เนาะแล้วก็เปลี่ยนออบเจกต์ตัวนั้นอย่างใดเนาะแต่ในที่นี้ก็คือของเขาออบเจกต์ของเขานี่มันโมมันเป็นสตริงอยู่แล้วพอเขาประกาศว่ายังเป็นสตริงนี่เนี่ยครับบางอย่างนี่มันก็เป็นสตริงนี่ใช่ป่ะ string sunday นี่ใช่ป่ะ string sunday นี่ sun ถ้าบวกนี่เลยคือเมียง day เนาะเอาดีใส่เซฟเราค่อยลองเล่นอีกประเด็นมันจะออกอยู่เพื่อนว่า today is Sunday today is Sunday ไม่ข้อจะทุกครั้งที่มันแลนเข้ามาในตามเงื่อนไขที่เขาตั้งไว้นี่นะมันออกถึกแล้วเรียบร้อยเนาะมันออกถึกแล้วเรียบร้อยก็คือมันจะเบรกก็คือหยุดเลยมันก็จะออกมาจากสวิตช์นี่เลยฉะนั้นก็จะโบแลนต่อลงไปลุ่มอีกคือสามารถออกที่ Monday ปรับกับ Monday เลยมันก็จะโบแลนมาหา Friday ถ้าสมมุติว่าหาบ่ใช้เบรกนี่ก็คือก็จะแลนต่อไปอีกนะจนกว่ามันจะถึกตัวไหนที่ว่าตามเกมมันเนาะหรือว่าเข้าไป default ถ้าระบุถ้าบนอยู่บนระบุนี่ถ้าบนระบุ default เนาะก็คือมันก็จะแลนออกไปเลยก็คือจะบ่แสดงผลเนาะอันนี้เป็นสำหรับ switch จบแค่นี้เนาะสำหรับ EP 14